ไปดูครับอันนี้อาจจะไม่อลังการเท่าคุณรัชนีหรอกแต่คนก็เยอะเหมือนกันนี่ที่นี่มาทำอะไรคะเขาจัดแข่งตกปลาบึกในทะเลมึกปลาหมึกไม่ใช่ปลาบึกนะฮะหาดจอมเทียนชลบุรีครับตกยังไงเทศกาลปลาหมึกและอาหารทะเลริมหาดนี่เขาจัดงานเลยนะก็เดี๋ยวให้คนที่เข้าแข่งขันนะครับไปแข่งขันตกปลาหมึกชายหาดโอ้นักท่องเที่ยวชอบมากนี่มีเบ็ดคนละคันแบบนี้ฟาดป๊าบลงไปยืนที่ชายหาดนะฮะดูนะครับว่าใครจะตกปลาหมึกได้นะครับเขาจะเรียงแถวยาวงี้เลยเอ้ยน่าสนใจดีนะบรรยากาศก็ดูดีดูดีนะครับเพราะว่ามีคนเชียร์ด้วยมันมาริมฝั่งขนาดนี้เลยเหรอคะอันนี้เพิ่งทราบนะเพราะว่าเราก็ไปเล่นน้ำไม่ใช่ริมฝั่งเขาจะมีเบ็ดฟาดออกไปไกลๆหน่อยมันก็อยู่ชายหาดแหละชายหาดก็จริงแต่มันก็มีแหละคุณราชินีปลาหมึกมันก็มีทั่วไปถ้าเวลาเราเล่นน้ำถ้าเราเล่นน้ำมันก็มีโอกาสว่ายมาหาเราเหมือนกันใช่ไหมมีเออคุณก็ระวังหนวดปลาหมึกแล้วกันเออมันจะยุบยับยุบยับเวลาลงไปเล่นน้ำเจอหนวดปลาหมึกเอ๊ะอะไรมันเนี่ยอ๋อไม่ใช่หนวดปลาหมึกมันอะไรมันเป็นหนวดกุ้งชัดๆไปนะฮะแล้วนี่ก็เป็นตลาดยามค่ำคืนนะครับที่บริเวณชายหาดเมืองพัทยาเมื่อกี้ยังตกอยู่เลยเขาจัดแข่งขันท่องเที่ยวนะครับเมื่อตกแล้วไม่ได้กินก็มาซื้อกินดีกว่านะฮะอันนี้ง่ายกว่าเยอะนะครับเออนี่ก็เขาสมาคมท่องเที่ยวธุรกิจของพัทยาชลบุรีเขาจัดขึ้นนะครับอ่ะก็เป็นบรรยากาศที่เรียกว่าน่าไปเยือนเหมือนกันนะค่ะที่เมืองพัทยานี่กุ้งก้างอุ้ยกุ้งเขียวๆนี่เขาเรียกอะไรนะมังกรเหรอเออใช่ไหมไม่ใช่ก้างนี่กุ้งมังกรกุ้งมังกรเออเราเอ๊ะก้างก็มีก้างก็มีเหรอกุ้งมังกรก็มีกุ้งที่แพงๆอ่ะนะครับโลแล้วเป็นพันๆใช่ไหมล่ะเราซื้อได้ไหมเออฮะเราจะซื้อได้ไหมโอ้ยคุณก็ซื้อได้หมดทุกอย่างเลยคุณชนีมาโลแล้วเท่าไหร่อ่ะคุณไม่ได้กินทุกวันนี่คุณอยากกินอะไรคุณก็กินไปใช่ไหมล่ะอุ้ยบรรยากาศดีตายแล้วคุณไม่ได้กินนะไม่ใช่ว่าคุณตายแล้วคุณจะกินได้นะ